พ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกน้อยนะคะร้องไห้งอแงนะคะอันดับแรกเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าลูกกินนมอิ่มหรือยังนะคะมีอึมีฉี่หรือเปล่าเพมเพิร์ดแห้งดีไหมนะคะหรือว่ามีท้องอืดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดูแล้วทุกอย่างเนี่ยปกติดีสบายดีไม่มีความเจ็บป่วยใดๆหมอมีเทคนิคดีๆนะคะ3ท่าอุ้มหยุดร้องมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันค่ะท่าแรกนะคะก็คือท่าอุ้มพาดบ่านะคะใช้มือของเรานะคะสอดเข้าไปใต้รักแร้ของน้องนะคะแล้วก็ประคองขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้น้องเนี่ยพาดอยู่บนบ่าของเราโดยที่ให้ลำตัวไปด้านหลังเยอะๆนะคะมือนึงยังคงประคองเขาอยู่อีกมือนึงจับก้นนะคะหลังจากนั้นให้เราโยกเบาๆนะคะเป็นจังหวะซ้ายขวานะคะการโยกเบาๆเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่ในถุงน้ำค่ำคุณแม่นะคะก็ทำให้เขาสงบแล้วก็ผ่อนคลายได้ค่ะท่าที่สองเนี่ยจะเรียกว่าท่าซุปเปอร์แมนค่ะจับน้องแบบเดิมเลยค่ะประคองเขาขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ลำตัวเขาเนี่ยพาดอยู่บนแขนของเรานะคะโดยที่มือข้างหนึ่งเราก็สอดเข้าไปประสานกันที่ใต้อกหลังจากนั้นก็โยกเบาๆเหมือนเดิมค่ะท่านี้ก็จะทำให้น้องรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายค่ะท่าสุดท้ายนะคะเรียกว่าท่าเดอะโฮค่ะท่านี้เนี่ยเป็นคุณหมอท่านหนึ่งนะคะของฝรั่งนะคะก็มีการคิดค้นขึ้นมาว่าจะทำให้น้องเนี่ยหยุดร้องได้ภายใน5วินาทีเลยค่ะวิธีก็คือเราจับน้องประคองขึ้นมานะคะให้ลำตัวเขาโน้มไปข้างหน้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้มือของน้องประสานกันไว้ข้างหน้ามือข้างหนึ่งของเราประคองไว้ที่ก้นของน้องนะคะให้น้องเอียงตัวประมาณ45องศานะคะแล้วก็จับน้องโยกเบาๆนะคะก็จะทำให้เขาหยุดร้องได้ค่ะแต่ว่าท่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ